บรรยากาศของบ้านคุณสันตินะครับเด็กพระประแดงนะครับแต่ตอนนี้มาทำที่พักอยู่ที่บ้านเขาช้างหนองกระทุ่มปากท่อราชบุรีราชบุรีครับเนื้อที่23ไร่นะครับเรามาปลูกต้นไม้เองร่มรื่นแล้วครับตอนนี้สวยงามไม้ร่มรื่นเป็นหลักคุณสันตินี่ก็เป็นศิษย์ทรงธรรมเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งรุ่น80ห้อยอ่ะเล่นบอลเนินบ่รุ่น80บ้านมันสนิทกับเราทั้งบ้านบริบริเวณเทเลสที่เลี้ยงปลาช่อนอเมซอนไว้นะฮะลงบนบันไดอันนี้เป็นบ่อเป็นบ่อที่มีปลาช่อนอเมซอนเยอะนะครับหลายตัวเลยเลี้ยงไว้หลายตัวตอนนี้อยู่ประมาณ10ตัวประมาณเมตรเมตรครึ่ง2เมตรโอ้ตัวเมตรครึ่งเลยแล้วก็สีส้มสีออกสีสดมากนี่ครับมะนาวนะครับไม่ใช่ส้มโอเป็นมะนาวยักษ์ครับไม่ส้มโออ๋อมีหน้าเลยลูกใหญ่มะนาวยักษ์แล้วก็มะม่วงนะครับฮอลแลนด์เดี๋ยวเก็บมะละกอไปทั้งหมดเลยนี่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์มีฮอลแลนด์กับฮอลแลนด์คุณสันติครับด้านหน้านี่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบ่อกับภูเขานะไม่ทราบคุณสันติทำไว้เพื่ออะไรยังไงครับเนี่ยความตั้งใจก็คืออยากจะขุดหาน้ำเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะ1ไว้ดูเล่นเลี้ยงปลาครับ2เอามาใช้สำหรับปลูกต้นไม้ครับใช้รดต้นไม้สามก็ทำเกาะแล้วมีแก่งน้ำล้อมรอบครับเกาะเห็นมีต้นไม้เห็นมีลงต้นไม้ไว้ด้วยแล้วก็มีคลองแล้วในขณะเดียวกันก็เอาดินไปทำเป็นภูเขาปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างศาลานั่งเล่นบนเขาด้วยอันนี้คือเอาไว้ให้พักพวกเพื่อนฝูงมาเที่ยวๆกันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอะไรครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทางซึ่งเดิมก็มีคลองใหญ่อยู่นะคลองใหญ่อยู่ขุดลงไปลึกเลยนะครับถ้าน้ำขึ้นมาเยอะเห็นคุณสันติแจ้งว่ามีตาน้ำด้วยเป็นน้ำที่ขึ้นมาจากใต้ดินเองเป็นน้ำใต้ดินที่เป็นตาน้ำนะครับโชคดีครับเจอตาน้ำพอดีนะครับแล้วก็ปลูกเป็นขั้นบันไดชั้นปลูกต้นไม้ไว้นะครับด้านหลังก็จะเป็นมะม่วงนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเกาะที่คุณสันติแจ้งเมื่อกี้นี่นะครับมีต้นไม้อยู่น่ารักครับร่มรื่นร่มรื่นมากนะครับอาจารย์น้ำพันธ์ก็มีที่เยอะที่จังหวัดชัยนาธเกือบ80ไร่เหมือนกันจะได้เอาไปทำตัวอย่างมั่งนะครับเป็นแนวคิดที่ดีวันนี้พวกเราทีมงานสมิงฉุนชวนชิมมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีกันนะครับมีกองข้างบนจากที่เราซื้อมาที่มาเนี่ยมันมีอย่างนี้อยู่แล้วไหมครับเนี่ยไม่ต้องคิดรีโนเวทเองรีโนเวทเองทางน้ำเป็นตื้นอย่างนั้นน่ะมาแล้วผมมารีโนเวทขยายปรับทางเลี้ยวแล้วอันนี้ก็เป็นแค่คันกั้นน้ำเวลาขุดมันเลยกลายเป็นว่าพอขุดเสร็จแล้วน้ำมามันท่วมก็เลยต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ตอนนี้จะขุดออกแล้วจะเปิดเป็นคลองทั้งหมดเลยเปิดเป็นคลองก็ต้องทำสะพานข้ามเนาะทำไม่ต้องละเรามีทางรอบเลยอ๋อมีทางรอบ5เมตรติดรั้วถนนไปนู่นเลยฟอร์จูเนอร์วิ่งไปนู่นเที่ยวนู่นได้เลยอ๋อวันรอบหมดเลยมีถนนแต่วันนี้ปิดนี่เมื่อวานน้ำเริ่มเยอะแล้วนะน้ำเยอะน้ำขึ้น2เมตรแล้วเลี้ยงปลาได้สบายปล่อยไปแล้วปล่อยแล้วใช่ไหมปลานิล200ตัวปลาที่มาเหยื่อปลาช่อนเขาแขนเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่า
ำลังขุดลอกคลองให้ลึกขึ้นน้อยก็เตรียมตังค์ไว้ได้เลยนะครับเตรียมลงทุนได้เลยที่สวยครับติดถนนดำเลยสวยงามสวยงามมีไฟเฟยเรียบร้อยถนนรอพอชอสายบ้านทุ่งหลวงบ้านเขาถ้ำพระตรงไปก็ถ้าตรงไปไปสวนผึ้งนะครับถ้าย้อนกลับไปนี่ก็จะไปปากท่อถนนเพชรเกษมนะครับวันนี้สมิงฉุนชวนชิมนะครับมากับกินได้หรอใหญ่น้อยได้มั้ยนะครับได้แต่ไม่ดีมันไม่อร่อยเหมือนเราที่กินอ๋อการตำพันก็เป็นเราป่าเลยนี่นะใช่วันนี้เรามาชมสวนของคุณสันตินะครับที่จังหวัดราชบุรีสวยงามมากครับถนนดำนะครับถนนรอพช.ที่ด้านหน้าติดถนนยาวเลยนะครับเป็นทางยาวหน้าบ้านบริเวณทางเข้าของสวนคุณสันตินะครับติดกับถนนดำเลยนะครับถนนเมนใหญ่เห็นคุณนุติบอกว่าทางนู้นปลูกไว้18ปีแล้วใช่ค่ะ18ปีกับความเปลี่ยนแปลงที่สวยงามใช่ของชาวสวนพระประแดงมันเป็นแบบที่ว่างเปล่ารกร้างมีแต่เถาวัลย์เราก็เข้ามาแล้วเราก็เอาต้นไม้มาลงแล้วก็แรกๆก็หาน้ำยังไม่ได้หาน้ำยังไม่ได้แล้วเราก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติรอฝนอย่างเดียวอะค่ะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแหล่งน้ำแล้วพอมีแหล่งน้ำเราก็ให้น้ำนอกฤดูเราก็มีน้ำมันก็เลยเขียวชอุ่มอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะครับก็เลยดูร่มรื่นจากลูกรังก็กลายเป็นต้นหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะใช่นะครับจากดินแข็งแข็งดินแข็งแข็งเป็นดินลูกรังนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้กลายเป็นสวนซะแล้วมันมีใบไม้ใบหญ้าลงไปอะค่ะ มันก็เลยเป็นปุ๋ยเลยเป็นปุ๋ยเหนื่อยไหมครับทำสวนที่นี่เหนื่อยไหมโอ้พื้นที่เยอะค่ะถ้าเราทำจริงๆอะเหนื่อย เหนื่อยแต่มีความสุขนะเหนื่อยค่ะแต่ว่ามันไม่เครียดไม่เครียด2เดือนนี้โควิดนี่ทำเรื่อยๆทำอะไรได้เยอะเลยนะอ่าช่วงโควิดก็มาเก็บมะขามเปรี้ยวกำลังได้ผลก็มาเก็บมะขามโลนึงเท่าไหร่ไม่รู้โลขายแค่โล60บาทเองค่ะ60บาทพี่สาวแฟนนี่น่าจะเป็นผอ.อรุณีพี่ของผอ.เจ๊เจ๊เจ๊ขายที่ตลาดพระประแดงนะครับใช่ค่ะใช่มะขามราชบุรีไปขายพระประแดงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ